ข้าวจี้พี่น้องนะคะข้าวจี้แบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดนะคะนะคะกินกับบักแตงพี่น้องนะคะกับแจ่วบองนะคะแจ่วบองมาจากยะโสธรนะคะอภินันทนาการจากยายสุพรรณีทองแก้วนะคะต่อไปเราก็จะมากินแบบเผ็ดก่อนใส่พริกด้วยพี่น้องแพริกป่นนะคะแซ่บสำหรับคนมักข้าวจี้ข้าวจี้กับปรุงทั่วไปนะคะเราจะจี้โดยกระทะหลุมนะคะโดยใส่น้ำมันนิดหน่อยเองนะคะไม่ต้องใส่เยอะมันเป็นกระทะแบบไร้น้ำมันนะคะสายเผ็ดอันนี้สำหรับสายเผ็ดคนที่ชอบกินเผ็ดพริกป่นแบบอันนี้ไม่เผ็ดสำหรับเด็กหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่ากินได้ไม่เผ็ดจังเจียวบองสักหน่อยแบบสั่งสรรเมนูสั่งสรรทำมาจากข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดสามารถเอามาทำข้าวจี่ได้นะคะพี่น้องเอาไปหมักใส่กับไข่นะคะหมักใส่กับไข่กับเครื่องปรุงทั่วไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่เนื้อหมูใส่เนื้อสัตว์ต่างๆได้นะคะใส่เสือกงเสือกอกใส่ยังได้เบิดนะคะกระทะหลุมนะคะกระทะหลุมไร้น้ำมันอร่อยนี่ลองมากินอร่อยมากครับกับแกงบองสุดยอดเท่านั้นก็ปลาแกงแกย่าเด็กอยากกินมักเด็ดตัวนี้คือพริกล้วนๆหนึ่งชิ้นคือพริกล้วนๆข้าวจี้พริกนี่ก็เจียวบองพี่น้องเจียวบองมาจากยะโสธรอร่อยแซ่บนัวกับข้าวจี่เขากันดีขนาดเลยมากินข้าวจี้ข้าวจี้น้ำกันค่ะแซ่บด้วยพี่น้องเจียวบองหน้าจ่าเจียวบองอร่อยมากกับพริกนะคะพริกล้วนๆพริกล้วนๆสายพริกสายพริกคนที่ชอบกินเผ็ดใส่พริกสดก็ได้ใส่พริกป่นก็ได้นะคะใส่เนื้อหมูเนื้อสัตว์ได้เบิดนะคะอันนี้สายไม่ชอบกินเผ็ดก็คือกินแบบไม่ใส่พริกนะคะอย่าละเอียดกินเผ็ดนะคะกินรสจัดจ้านเผ็ดจวดจ้านนะคะจำเจียวบองจากยะโสธรอร่อยจำ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 กินกันไปจับ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 สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดแกมด้วยบักแตงพี่น้องเอ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ